招呼招呼。เอาละครับเอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับ Black Myth Wukong สุริยบุตร Channel นะครับลุยกันต่อไม่อินโทรนานหรอกไม่เอาหรอกเอ้ยรอก่อนเจ้าลิงไอ้หมูนี่ใครให้ข้าซ่อมอะไรให้เจ้าหน่อยไหมอะไรอ่ะเฮ้ยเสกให้เป็นหมูเหมือนกันอ๋อตื้อป่วยกายแปลงเป็นหมูแปลงเป็นพวกเดียวกันเจอโอนินะฮะอสูรยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับแขกของเราเรียกว่าย่านเรืองรมใช่เลยฮะดาบพิฆาตอสูรนะฮะแล้วทำไมมันต้องแปลงให้แบบตัวใหญ่ด้วยวะโคตรฮาหมูแปลงร่างเป็นหมูตลกโอ้นี่หมู่บ้านปีศาจแมงมุมใช่ไหมเอ้าอะไรอ่ะใครอ่ะปีศาจแมงมุมดีดีต้อนรับนายท่านเจ้ามาสายนะ这次又没来吗แม่นางของท่านผู้หญิงของท่านไม่มาเหรอผู้หญิงของข้าชอบอยู่ในโลกชั้นล่างน่ะแต่ก็กำลังคิดถึงเจ้าได้ส่งของขวัญมาให้นิดหน่อยเขาหวังว่าผู้หญิงจะหายดีแล้วก็เลยจะไปเยี่ยมน่ะน่าเสียดายนะที่เขาไม่มาด้วยหรืออาจจะเอนจอยโชว์ที่ข้าจะเตรียมให้เธอแต่ตอนนี้ของขวัญไปแล้วและเลือดก็หลั่งออกมาใช่ไหมล่ะเจ้านั่นแหละสองคนนั่นแหละพวกเราไปแค่ที่รับผู้รับใช้เท่านั้นนะมาดามผู้หญิงสิตื้อป๋อยไก่ฉันรู้นะว่าเจ้ากำลังทำให้อับอายแต่ว่าคิดจะซ่อนตัวงั้นเหรอจะซ่อนตัวภายใต้ใบหน้าเจ้าหมูนั่นเหรอมีสัตว์แมงมุมโคตรสวยตลกว่ะเฮ้อหยาบคายจังเลยนะฉันไม่รู้หรอกว่าฉันจะเป็นชาวพุทธหรือเปล่าบอกชื่อแม่เจ้ามาโอ๊ยใจเย็นใจร้ายจริงๆเลยถ้าตั้งแต่ท่านทำลายชีวิตเธอทำลายชื่อเสียงอันนั้นเหรอปีศาจห่วงเรื่องชื่อเสียงด้วยเหรอฉันรู้เธอเป็นหนึ่งในพวกแมงมุมใช่ไหมล่ะเอาละความหยาบคายของเจ้าถูกจะลืมไปก็ได้ไว้ข้าจะไปเจอแม่เจ้าจะไปเจอหรือไม่ข้าเกรงว่าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าเรียกหา อันนี้มันพูดถึงเหตุการณ์ที่ตือป่วยไก่เคยแอบดูพวกแมงมุมอาบน้ำนะฮะไปแบบขโมยเสื้อผ้าพวกปีศาจแมงมุมคงจะเป็นแม่มันอ่ะตลกดีว่ะคือใครไม่ได้อ่านไซอิ๋วคงจะงงๆนิดหน่อยว่าคาลัสเมนต์อะไรนะฮะนี่พี่สามของปีศาจแมงมุมโอ้ยพิษโอ้โหโอ้โหมันกลับมาไอ้you
อีปีศาจน้องสองนะฮะน้องคนรองปีศาจแมงมุมรู้สึกจะมีประมาณ5ตัวได้มั้งเอาหงอคงฆ่าปีศาจแมงมุมไป2ตัวถ้าจำไม่ผิดหุ้ยอะไรอ่ะเข็มเหรอปล่อยพิษใส่เป็นเข็มหน่อยแน่แมลงก็คือแมลงเฮ้ยมันเป็นแมงอ๋อถึงจะอยู่ในรูปของมนุษย์ก็เปลี่ยนสันดานไม่ได้หรอกใช่แล้วพวกเราอาจจะเทียบเจ้าไม่ได้ก็จริงเนื้อเจ้าลิงนั่นก็ยังสดจะเป็นสุสานอย่ามาพูดเลยบ้าๆนะอะไรนะประมาณว่าถ้าเกิดให้เจอแม่ฉันจะเมตตาแกก็จริงนะเจ้าหาความจริงหนีไปก่อนละกันกลัวคลาดข้าเหรอข้าจะทำลายเจ้าให้หมดเลยทุกรูขุมขนข้าจะทำลายรังของเจ้ามันพ่นอะไรใส่อ่ะกลทรีคอร์มันทำอะไรอ่ะกับดักอีกป่ะเนี่ยหลังๆผมเริ่มระแวงเริ่มระแวงเห็ดแล้วนะฮะว่าแบบมืดตื้อเลยโอ้ยมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรอ่ะดอกไม้หยกที่มีกลิ่นหอมมืดไปหมดมืดไปหมดมองไม่เห็นโอ้โหมืดไปหมดขี้โม่โอ้นี่ไงมีอีกทางสว่างละเสียงอะไรอ่ะอันแน่ตัวอะไรอ่ะสกแตนเหรอคาเมนไรเดอร์แมงสาปั้นโอ้โหตำหนักของปีศาจแมงมุมที่เดิมเนี่ยมืดตื้อมองไม่เห็นเลยฉับฉน
นี่ก็มืดสนิทผมไม่ชอบเลยอ่ะฉากแบบนี้เอ้าตกลงมาเฉยเลยอ่ะว้าวพี่สัตว์แมงมุมตกลงมาในรังอุ๊ยอุ๊ยที่ไหนเนี่ยรังปีศาจแมงมุมใช่ไหมในไซอิ๋วอ่ะมันจะมีรังของมันนะฮะเว็บฮอลโลหลุมหลุมอยากใหญ่หลุมที่เต็มไปได้อยากแย่เออตลกดีว่ะเอาของมาให้เราด้วยตื่นเลยตัวอะไรอ่ะเหมือนในการ์ดยูกิเหมือนตัวในการ์ดยูกิยกใครนะกุยแปลว่าผียูกุยผีหยอกเสียงผิดนะโอ้โหสะพานผีเราจะไปฟากนั้นยังไงเนาะอุ้ยมาจากไหนหมาไม่ให้ทุ่มให้เสียงเลยไระแวงทุกครั้งที่เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บโสมขึ้นมาตลอดอ่ะโอ้ยมืดตื่นมองไม่เห็นเต็มเลยอ๋อลูกแมงมุมลูกแมงมุมรีไฟโกลด์ทองชั้นดีแล้วยังไงดีหลงอ่ะมันน่าจะมีแผนที่ให้หน่อยเนาะเวียนหัวมากสำคัญคือไม่มีเงียบเกร็ดมืดด้วยคำทางอย่างเดียวอ่ะอะไรบางอย่างไข่แมงมุม
ใครอะควินซี่อีกแล้วไม่ใช่ควินซี่มันคล้ายๆโอ๊ยมาจากไหน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 เอ๊ะเอ๊ะมาจากไหนเอ๊ะนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะคีเมล่าแอนเออผมนึกออกแล้วเหมือนอะไรคีเมล่าแอนนะคล้ายๆเลยฮันเตอร์ฮันเตอร์อันนี้นึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์อย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้คีเมล่าแอนนี่หว่าด่านนี้นึกออกแล้วว่าแม่งใช่เลยคีเมล่าแอนบุกลังคีเมล่าแอนนะฮะฮันเตอร์ฮันเตอร์โอ้เห็นว่าเห็นผมเห็นจากตัวอย่างเกมมีปีศาจแมงป่องด้วยไอ้ใครบอกว่าเกมนี้ไม่มีผู้หญิงไม่จริงอ่ะก็มีเยอะอยู่นะไรส์โคคูนอะไรวะสโตนอินเดอะแซกสปายอินเดอะแซกกระดูกในถุงเห็นเขาว่าเห็นแบบถ้วยสตรีมอ่ะเขาบอกว่าถ้าพิจารณาดูจากถ้วยสตรีชิบหายไอ้พวกกิ๊กกี้โอ้ตายนี่ตามขานคนผิดอยู่ได้โอ้เพียบเลยไรซ์โคคูควินซี่นี่ควินซี่อย่ามายุ่งอะกลับมาได้แล้วนี่อ๋อนี่อีกด้านนะฮะอีกฝั่งมีแต่พิษมีแต่ตัวพ่นพิษสมกับเป็นโอ้โหเอ้ยเหมือนพวกเทรันทูล่าเนาะโอ้ยเยอะไปหมดพิษทั้งนั้นเลยอ
ไรฟ์โคคูลเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะไรฟ์โคคูลประมาณแบบดักแร่อะไรนะข้าวดักแร่ตรงนั้นอะไอ้เหี้ยยุ่งแม่ไอ้โอ้ยทางวงกตเวียนหัวหรือว่าต้องตามยายแมงมุมไปเรื่อยๆแบบทางวงกตมากๆเลยอ่ะที่เติมนี่นาอุ๊ยสปิริตยุ่งนักแมลงแมลงแมลงดูดจบจวบบีเทิลกับปันมีหีบสมบัตินะฮะล่อไม่ใช่ลงศพเครโตสฮะโกลเด้นทรีคอแก่นต้นไม้ทำอะไรวะลงไปได้ด้วยแฮะมีชั้นล่างด้วยฮะไปไม่ได้ไปที่เดิมโอ้ไอ้เจอสันติจูเอียแล้วนะไอ้
เกมมันมีบั๊กนะรู้ป่ะเอ้ยมาจากไหนอะไหนแอบควินซี่ทำเนียนไอ้เดี๋ยวเติมเลือดเอาได้โยมสวัสดีหน้าสารตีจูเอี้ยอยู่นี่อ่า โอ้ขึ้นใหญ่หมดแล้วโอเคบอกว่ามีนั่นแหละโอ้พัดตกซะงั้นโอ้ตัวอะไรเต็มไปหมดเหมือนลูกกระโปงอะไรเนี่ยตลกว่ะลูกกระโปงก็ชัดตลกว่ะลูกกระโปงแมงมุมตลกไม่ใช่ฮะตัวอ่อนแมงมุมเหมือนลูกอะไรสักอย่างเหมือนได้ยินเสียงโป๊ยไก่โอ้ยเต็มไปหมดนี่ไงได้ยินเสียงโป๊ยไก่อ๋อใช่ปะอ๋อไม่ใช่เสียงแมงมุมก็ชื้อไอ้ไอ้ได้ยินเสียงตื้อโป๊ยไก่แถวนี้ป่ะต้าชื้ออะไรอ่ะปีศาจแมงมุมข้าได้ยินว่าสมบัติมีค่าซ่อนอยู่ข้างในเจ้าดูฉลาดนะทำไมไม่ใช้โอกาสนี้เข้าไปข้างในล่ะต้าฉือคืออะไรโอ้สมบัติเพียบเพียงริเวอร์ก็เดดกรอสน้ำเต้าแม่น้ำเสียงน้ำเต้าใช้แล้วจะเพิ่มเบอร์เรซิสแทนต์
ไม่ไปซะโปรโตอาร์เมอร์วอร์มเรียบร้อยว้ายตัวอะไรอ่ะเห็ดน่าเกลียดที่สุดเห็ดดีหัวขึ้นราหมดสกอร์เปียนปรินท์นะฮะอ๋อเป็นลูกหนึ่งในลูกชายของบ้านปีศาจแมงป่องไอ้ปีศาจแมงมุมเอลเดอร์อาร์เมอร์วอร์มฮะหนอนตัวนั้นอยู่มาถึงมาตั้งแต่ยุคผันกูเลยเหรอครับอ่านดูแล้วประมาณว่าเขาอยู่ตั้งแต่ยุคผันกูแยกฟ้าดินเลยอ่ะอะไรเต็มไปหมดเดิมไม่มีอะไรหรอแค่นี้เหรอมากราบหนอนแค่นี้เหรอไม่มีอะไรนะฮะเราต้องไปทางไหนต่อโน ไปต่อโอเคไออย่ายุ่งปีศาจแมงป่องอันนั้นเป็นลูกปีศาจแมงป่องนะเราไปสำรวจนะมีของ
มิราดพิวเป็นอันนี้อะไรนะตำราเจอไอ้นี่หน่อยคาถาหรือเอ้ยไม้เท้าเหลียวอี อะไรเนี่ยวอรี่ฟรีบรูเป็นวอรี่ฟรีประมาณว่าฮาคุน่ามาทาท่าไม่เห็นต้องกังวลโอ้ยมีแต่พิษด้วยด่านนี้นะโอ้ยไอ้หนอนเวนโอ้ยทำไมหนอนมันเลยเนี่ยเออโอ้ยทำไมหนอนมันน่ารำคาญจังวะมันน่ารำคาญอ่ะเออออกแนวน่ารำคาญมากกว่านะฮะโอ้ยอะไรอีกเห็ดเครื่องรางนี่แท้ๆจับไม่ได้这么快就能上蹦下跳了เจ้าเดินทางมาถึงแล้วใช่มั้ยล่ะ若不想惹祸上身这里的事啊ประมาณว่าต้องระวังไอ้นี่ให้ดีนะเพื่อตัวเจ้าเองหาเจ้าหมูก่อนที่จะสายไปก็แล้วกันล่ะเอายันหูออกหงอคงเอาออกได้ยุ่งเ
โยงโยงเห็นแล้วฮะไม่ยุ่งดีกว่าเยอะไปหมดโอ้ยผมขอเข้าตีคิวเทียก่อนไอ้เฮ้โอ้ยไอ้เหี้ยตีเสือกนะเสือกสินักไอ้ผ่านถึงสักทีRed Star Fade เหรอแล้วเราต้องไปไหนต่อฮะเนี่ยโดดโง่เหรออะไรอ่ะเหมือนเป็นลานอะไรสักอย่างลางของปีศาจว้ายอะไรคุดจีอ๋อปีศาจตะขาบปีศาจตะขาบเพิ่นคล้ายๆไอ้หนอนบ้านั่นนะโอ้โห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 มันหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้ไอ้
ไอ้เอ้เป็นสปิริตด้วยได้สปิริตมาด้วยนะฮะแล้วไงต่อมีถ้ำข้างในมันตะขาบมีในไซอิ๋วเวอร์ชั่นช่อง3นะแต่โอ้ไซอิ๋วนี่ใหญ่รู้สึกจะมีแต่แมงป่องมั้งตะขาบไม่มีหรือเปล่าเท่าที่ผมจำได้นะฮะมันงูเจอนี่อีกแล้วไปยุ่งฮะอันตรายโหเออมาจากไหนวะเยอะไปหมดโอ้เจออีกแล้ว มีกี่อันไหนไอ้ฮูเนี่ย ดึงไปเรื่อยๆแล้วไงต่อไปเอาไปตีจูเอียก่อนดีกว่าตะกี้เห็นศัตรูละแวบๆไปเอาของฮะผมไม่ชอบด่านแบบนี้เลยว่ะเวียนหัวกี้แมงสาบเหรอกระจุ๊ะไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะมีแต่แมลงคิเมล่าแอนนะว้ายตัวอะไรอ่ะจักรจันทร์เหรอสรุปเอ๊ะหรือว่าแมงกุดจีไม่ใช่
หนอนพวกนี้น่ารำคาญเขาถึงมีคำอุปมาไงไอ้พวกหนอนแมลงน่ารำคาญวิธีโจมตีมันน่ารำคาญด้วยขัดอยู่ได้ที่เราล่วงลงมาโอ้โหตีจูเอียมีแมงมุมด้วยนี่น่ากลัวว่ะแย่แยงอี้อะไรอ่ะมือบุดด้าเหรอมือใครอ่ะโอ้ยโอ้ยบุดด้าไรแฮนด์อะไรเนี่ยมือของบุดด้าข้างขวาคนบาปตลกว่ะอันนี้ล้อหรออันนี้ล้อหรอคงใช่ไหมแบบว่าถามว่าถ้าเจ้าเก่งจริงแล้วก็ข้ามมือข้าให้ได้แต่ทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเอาไหมผมรู้สเต็ปแล้วนะเป็นบุดด้าเหรออนั่นแหละอาจปลอมเป็นบุดด้าเป็นบุดด้าสมหน้าอี้แมลงสาบน่ากลัวแมลงสาบหรือแมลงป่องมันน่ากลัวชิบหายตายไปซะสมน้ำหน้าอ่ะยังไม่ตายก่อนโดนแมงมุมเอ้าโดนปีศาจแมงมุมกระชากตัวอะไรวะน่ากลัวชิบหายลู我帮你铺好了ข้าสร้างเส้นทางให้เจ้าแล้วนะ就济南后面咱们就各凭本事吧ต่อไปนี้แต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเอง臭猴子บอกข้ามาสิเจ้าลิงอะไรอยู่ที่นี่กันแน่เหนือเขาแห่งนี้นะ
หงอคอไม่ใช่พระเอกเราก็ใบ้ทั้งเรื่องอีน่ากลัวอีน่ากลัวที่ผายอะปีนไอ้เนี่ยเนี่ยนะโอ้ตายเซเลสเตียลไทอี้พิลยาของท่านไทอี้นะฮะไทอี้เจริญอาจารย์ของนาจาบุตต้าไรแฮนมันเป็นแมลงอะไรก็ไม่รู้อะน่ากลัวหรือมันเป็นปีศาจแมงป่องปะเหมือนปีศาจแมงป่องที่ต่อยมือของบุตต้าเป็นแผลปะไม่เกี่ยวกันนะฮะทีแรกผมนึกว่าปีศาจแมงป่องที่กัดที่ต่อยพายุไลโอ้โอ้โอ้ควินซี่มาไอ้มีอะไรหรอโอ้เจอทางลับไม่เคยไปผมเวียนหัวมากเดินกลับไปกลับมานะเวียนหัวไปหมดเฮ้ยๆอันนี้เหมือนอะไรอ่ะก้องแกงก้องแกงอ่ะเวลาเข้าวัดก้องแกงก้องแกงคือทางวงกตชัดๆจะผ่านมาได้นะฮะลองหลายรอบมากเพิ่งหาเรื่องใครนี่แมปสวยดีนี่
ว่าจะผ่านจุดอันตรายมาได้นะฮะแถวนี้มีมังกรด้วยเนาะนี่เรามาพักนะฮะอ๋อนี่ไงอันนี้หวงหลงมังกรเหลืองปะสวงกว่าที่หยวน先生จะคำทำนายหยวน The Sing Teller หยวนสื่ออันนี้หวงหลงนะอะไรสักอย่างนะฮะแปลไม่ถูกเหมือนกันผมไม่อยากให้เสี่ยนฟูประมาณเกี่ยวกับการแก้แค้นน่ะทุกๆอย่างทุกครั้งที่เราหาไม่รู้ว่าเป็นบ้านอะไรสักอย่างนี่แหละข้าจะฆ่าเจ้าเพื่อทำลายโชคชะตานั่นซะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรากลับไปเติมเลือดนะตะกี้ก็อะไรอ่ะของตะกี้นะฮะแสดงว่าต้องลงไปเหรอกี้มันเป็นทางตันนะสับสนเส้นทางมากเลยเงียบสนิทอ่าฮ่าฟินซี่อีกแล้วโอ๊ยตีคิกโกคูคิกมันเป็นทางตันอ่ะเดดเอ็นมีทางไปอยู่อ่ะคัตซีนว้าวเหมือนยันโคมแดงอะไรอ่ะตือป้อยไก่เหรอเอ๊ะเขาเป็นอะไรอ่ะติดฉีเหรอฮะใครอ่ะปีศาจแมงมุมเหรอหมายว่าตาซื่อไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะผีเหรอหุบปากนะเจ้าสิ่งมีชีวิตโง่รีบไปเร็วสิอ๋อพี่น้องปีศาจแมงมุมมาเร็วมาเร็วพวกเขามาแล้วน่าตื่นเต้นโนงานแต่งงานข้าฝันมานานแล้วเด็กโง่กล้ายั่วข้าเหรอหยุดเลยนะจังนั่นแหละเฮ้ดูสิขอโทษนะที่ทำให้ร้อนน่ะท่านพี่นี่น่ะเหรอสิ่งที่แม่ข้าต้องการน่าจะนึกว่าจะดูดีกว่านี้ซะอีกเขาก็แบบนี้นั่นแหละถ้าแม่ดีใจก็โอเคแล้วก็ดูเป็นนักสู้ดีนะอ๋อใช้ภาชนะของแ
二姐姐真是勤谨啊。ดีลิเจนท์捉到好东西也不先让妹妹尝尝ยากเนาะ妹妹好大的气性คิดเพ่ดีๆนะก่อนพูดนี่คือสิ่งที่ท่านแม่เป็นคนเซตขึ้นมาไม่มีพวกเราไม่สามารถทำอะไรได้จะแต่งงานอีกทำไมล่ะพวกเราถูกผูกไว้กับสถานที่แห่งนี้แม้ว่าพวกเจ้าจะอะไรสักอย่างไปได้แล้วท่านพี่ความกลัวของท่านเริ่มขึ้นมาแล้วนะอย่าบอกนะว่าท่านเมาอีกแล้วนะใช่เขาไม่มีอะไรนอกจากอาหารของท่านแม่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจอะไรมากหรอกนี่เป็นของท่านแม่แล้วค่ะเทเซียรอก่อนท่านแม่กำลังแบบอายุเยอะแล้วท่านไม่คิดหรือว่ามันดูผิดไปนะพวกเราคือลูกของเขานะอ๋ออันนี้ลูกนึกว่าแม่ต้องขอบคุณเลยกับเจ้าสิงโง่ฮะจะให้ตือป่วยไก่แต่งกับแม่เหรอข้าทำไม่ได้หรอกความรักไม่เกี่ยวหรอกกับการที่จะให้อภัยใครมันไม่เคยเป็นเกมที่แฟร์เลยเป็นการที่ทำให้วิญญาณสองคนเนี่ยมารีวิวเนียนกันนะฮะพวกเราก็เกิดมาอย่างนี้และเราไม่มีทางที่จะเป็นพยานให้กับอดีตได้ทำไมถึงไม่เข้าใจวันนั้นสักทีนะไว้กังวลเรื่องนี้อย่างอื่นเถอะยังไงก็เป็นความสุขที่กำลังจะกลับมาทำไมอ่ะใช่มากับข้าอันนี้พี่ใหญ่นั่นเลยไปอย่างอารามของท่านแม่แล้วก็ฟังดีๆนะเพื่อตัวเจ้าเองแม่ปกติก็เป็นคนดีแหละแล้วต้องการที่ชอบกินข้าวคนเดียวเจ้าคงไม่อยากรบกวนท่านแน่ๆและอย่ามองหน้าเธอด้วยตาของเจ้าเด็ดขาดพวกเรามีเวลาไม่มากแล้วคำพูดของข้าจำไว้ดีๆล่ะไม่มีเวลาจะมาเสียเวลาแล้วนะมึงเอาตัวป่วยไก่มาแต่งงานกับแม่เลยเหรอตอนแรกนึกว่าเอามาแต่งงานกับปีศาจแมงมุมซะอีกแต่งกับคนอายุเยอะเนี่ยนะโอ้ยไก่ข้ารอเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วโอ้แม่แก่เงี้ยนะแต่งงานเนี่ยนะโอ้งอกขึ้นแล้วนั่นน่ะเวลาผ่านไปแต่เจ้าก็มาหาข้าณตอนนี้เด็กๆเริ่มเทศกาลได้ทำไมอ่ะตือป่วยไก่ทำไมเป็นทำไมต้องเอาตือป่วยไก่แต่งงานหรอแล้วไงต่อมีทางไปโอเคอันนั้นคือปราสาทของพวกแมงมุมสินะปราสาทแมงมุมเฮ้ยมาจากไหนไอ้อย่ามายุ่งผมกำลังงงอยู่ว่าง้อคงสรุปฆ่าปีศาจแมงมุมไปกี่ตัวทำไมเหลือตั้งหลายคนนั่นน่ะ 3-4 คนได้คือเดิมที่นี่อ่ะพวกนางฟ้ามาอาบน้ำนะฮะแล้วปีศาจแมงมุมก็แย่งสถานที่ของนางฟ้าไปตอนนี้ก็เลยเป็นแบบรังแมงมุมไปละ
อะไรอ่ะโอ้เรื่องปีศาจแมงมุมยาวนะในไซอิ๋วอ่ะโคตรยาวแมงอะไรเนี่ยเออตายไปซะโอ้โหเพียบเลยฝั่งโน้นโอ้โหเพียบเลยเพียบโอ้ยมุมกล้องมั่วไปหมดโอ้โหโอ้ยมุมกล้องแย่มากเลยอ่ะคนหัวโหหล่นลงไปนี่คือชิบหายนี่ใช่ไหมบ่อน้ำที่แบบรังแมงมุมอ่ะหลงศพหลงศพนี่ก็เพียบอะไรอีกเดี๋ยวเราจะไปลังปีศาจแมงมุมกันนะฮะแสดงว่าบอสอาจจะไม่ใช่ปีศาจแมงมุมไปโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะไปหมดไอ้เหี้ยรำคาญอ่ะทางเดิมมีแต่พิษน่ารำคาญว่ะหล่นมาทีชิบหายโอ้โอ้มีโครงกระดูกมนุษย์ที่หลุดเข้ามานะฮะตายก็ตามไซอิ๋วอะฮะโอ้โหเฮ้ยติดอะไรอ่ะโอ้ยติดหินโอ้โหเพียบโอ้โหโอ้โหกี่ทิศวะนั่นอ่ะอ
อะไรอีกไข่พ่นพิษโอ้โอ้ยอยู่ข้างบนโอ้ยเจอละพวกกระโปงอ้าเจอสักทีโอ้ยจึ๊กโอ้เพียบโอ้โหโอ้ยโอ้โหในไซอิ๋วอ่ะปีศาจแมงป่องจะเรียกแมงมุมมาแบบเยอะมากนะฮะเหมือนเป๊ะตามตำนานเป๊ะโอ้โหเฮียอย่างเยอะใครอ่ะอ๋อตัวเฝ้ายามเฝ้าเป็นยามเฝ้ารังนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยลำคาญว่ะศัตรูในนี้มีแบบน่าลำคาญมันขัดบ่อยอ่ะเออมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะกี้กี้ไอ้ไอ้เอาเด้ที่เดิมอ้าวมีกี่จุดเนี่ยเจออีกแล้วก็ดีโอ้แสดงว่ามีหลายจุดเนาะทางตันโอ้โอ้ยที่เดิมเอาใหม่ตรงนี้ที่ไหนเนาะไม่ยุ่งกับมันนะฮะชิบหายอ
ายทางรอดครับจุดนั่งสมาธิแก้พิษได้หรือเปล่านะคือโป้ยไก่เข้าไปแล้วอ่ะใครอ่ะทำไมตีป่วยไก่เป็นศัตรูอ่ะข้าจะแต่งงานคืนนี้แล้วแล้วก็ต้องการให้ต้องการเอาชีวิตข้าตามข้าอย่างกับเงาแกทำอะไรไม่ได้นอกถ้าไม่มีฉันหรือยังไงมันโดนอะไรอ่ะป่วยไก่เอ้าสงสัยโดนไอ้พิษนี่เลยเออคือโป๊ยไก่ทำไมตอนเป็นศัตรูทำไมตอนเป็นพวกไม่เก่งแบบนี้วะเออเฮ้ยได้สติสักทีสิทำแบบนี้ไม่ดีนะนายโอ้ปราบสัตว์ป่าโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ยปราบสัตว์ป่าโอ้ยทำไมตอนเป็นพวกไม่เก่งแบบนี้บ้าง
ได้สติได้แล้วนี่แหละโอ้ยตลกว่ะอ้าวมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ยเจ้าหมูเอ้ยรู้สึกถ้าคลาดเป็นสีแดงห้ามเข้าไปนะออกไปอย่ามายุ่งกับข้าโอ๊ยอะไรอ่ะไอ้ได้สติสักทีเจ็บละก่อนเจ็บละเกินปล่อยข้าได้แล้วโอ้อ้าวแล้วไงต่อมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยทำไมซื้อป้อยไก่ถึงแต่งงานกับหญิงแก่ไม่เข้าใจทำไมหญิงแก่ต้องอยากได้ซื้อป้อยไก่เนี่ยเติมเลือดก่อนนะฮะอันนี้มันประมาณว่าอะไรนะกระท่อมแห่งความเป็นอมตะก็ยังไงต่อไม่มีอะไรหรอไม่เห็นมีอะไรเลย อะไรอ่ะโอ้โหทำไมมันใสๆแบบนี้เนาะน้ำพุบ่อน้ำนี่เหมือนในไซอิ๋วอะที่ที่พวกแมงมุมมาว่ายน้ำนะฮะแล้วก็ตือป้วยไก่ก็แปลงร่างเป็นปลาแอบดูไอ้นั่นแหละละเวทสถานที่เข้าใจนะฮะก็ตือป้วยไก่มันชายแท้ไงไอ้เจ้าลิงโสโครแกตายไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงแกนั่นแหละทำลายทุกอย่างตือป้วยไก่
ตอนปีศาจแมงมุมอ่ะหงอคงไปแกล้งโป๊ยไก่เออครั้งนี้และข้าอยู่ที่นี่แล้วแกจะไม่ทำให้ข้าต้องออกไปอีกเหมือนประมาณว่าโอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยไอ้เจ้าคนเลี้ยงม้าเฮ้ยทำไมแปลงเป็นโคลนได้อินโนสเกะซับไตเติ้ลกับบทพูดคนละบทพูดจีนคนละเรื่องเลยนะบทพูดจีนมันเรียกไอ้เจ้าคนเลี้ยงม้าเฮ้ยท่าเดียวกันเออน่าจะมีเฟส2นะฮะแบบนี้ลดไปครึ่งหลอดอีโนสเกะระเบิดปรามสัตว์ป่าทำไมมีแต่โคลนหมูไงข้าไม่รู้สึกสนุกเลยสักนิดไม่สนุกเลยสักนิดเอ้าทะเลสาบกลายเป็นโคลนเอ้าแปลงเป็นหมูป่าเหมือนตอนแรกที่แปลงเป็นหมูป่าเหมือนตอนที่สู้กับพวกพวกอะไรนะอ่องอะโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันจะมาไหมไหนบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะแปลงเป็นปลาดุกเหรอแรดแปลงเป็นแรดด้วยโอ้โหทำไมตอนสู้กับเราเก่งจังวะโโอ้โหปล่อยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเก่งจังเลยวะโอเคผมรู้แล้วว่าต้องโจมตีตอนไหนนะฮะพอดีเรียกพวกผิดเวลาทันเวลาพอดีที่จะตีเสียแล้วเนี่ยออ
อย่าไปท่านได้ทำอะไรเลยนั่นแหละไอ้เอาไปอีกรอบนั่นแหละโอ้ยชนะสักทีโอ้ยกว่าจะหายพยศทำไมตอนมึงเป็นพวกไม่เก่งงี้บ้างวะโอ้กระจกกระจกในตำนานในนิยายนี่น่ะที่แบบว่ากระจกส่องความจริงอ่ะหลอกให้ตื้อคนรักตื้อป้อยไก่หลอกให้ตื้อป้อยไก่ดูนะฮะแล้วมันกลายเป็นหมูแบบว่าเห็นหน้าจริงแล้วกลายเป็นหมูอ่ะจอมพลเทียนเผิงเห็นหน้าตัวเองกระจกส่องความจริงนะฮะเอาอ๋าอเข็มไอ้แมงมุมนี่เองใช่ไหมที่ควบคุมว่าแล้วเอ๊ะปิ่นปักผมนี่นะปิ่นปักผมเหรออะไรอ่ะเฮ้ยเงาอุ้ยใหญ่ว้ายเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวพอก่อนดีกว่าเหนื่อยละนี่คือผมเล่นถึงตีสี่อีกแล้วนะฮะจะบ้าตายเจ็ดมูลและบิดอะไรอ่ะหยกกระต่ายหยกโอเคผมพักก่อนดีกว่าเนาะซิตินสตับเหรอเหมือนเราจะคราฟอะไรใหม่ได้ด้วยนะฮะอาร์เมอร์ใหม่อะไรเนี่ยมังกรเหรอ non brok non peel broken heart ง้อชุดมังกรนี่เองเอาขาก่อนละกันเดินบนอ๋อเดินบนโคลนแล้วจะเก่งขึ้นทำนองนั้นอ่ะกระต่ายหยกทำให้โกนซันโครเหรอดิสเอฟเฟกต์เอนฮานซ์อ๋อลดพลังโจมตีถ้าเกิด
พลังจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดใส่คู่กับอะไรนะถ้าใส่คู่กับดาเมจไม่ใช่โกนซันโครตำนานโถอี้รู้เลยนะฮะอันนี้คือกระต่ายหยกเกี่ยวกับเทวีฉางเอ๋อแล้วก็โกซันโครก็คืออีกาสามขาที่เป็นพระอาทิตย์อ่ะนะฮะก็คือตำนานมีอยู่ว่าเดิมพระอาทิตย์มี9ดวงแล้วโฮอี้ใช้ธนูยิงนะเหลือ8ยิงไป8ดวงเหลือ1ดวงแล้วเราก็ปรากฏเป็นพระอาทิตย์ก็คือแต่ละอันก็คืออีกานะฮะคือคนจีนโบราณเชื่อว่าอีกาพระอาทิตย์คืออีกามีแสงก็ยิงอีกาไป8อันนะฮะดวงอาทิตย์ก็เลยเหลืออันเดียวทุกวันนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ